เรื่องราวของคุณหมอสาวท่านหนึ่งก็ขับรถเก่งของเธอมาตามปกติอ,อยู่ดีๆก็มีวัยรุ่นสองคนขี่จักรยานยนต์ใส่หมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าแต่ว่าท่าทางเนี่ยไม่ได้มาเป็นมิตรเพราะในมือถือมีดสปาต้ามาด้วยออามาเนี่ย จะมาฟันที่รถของคุณหมอแต่เพราะคุณหมอปาดเขาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันฮะคุณหมอก็บอกว่าไม่ได้ขับไปเฉี่ยวไปปาดใครนะแต่พอคุณหมอรถกระจกลงมาสองคนนั้นเนี่ยที่ตามคุณหมอมาเห็นว่าเป็นคุณหมอผู้หญิงตกใจฮะยกมือไหว้ขอโทษบอกผิดคน หมดทั้งนั้นน่ะเบอร์ทั้งคู่อถือมีดดาบมาถือมีดมาแล้วจะฟันอยู่แล้วแต่เปิดมาเป็นคุณหมออ้าวไม่ใช่คู่วรีขอโทษคุณหมอแล้วก็เห็นแนบไปเลยฮะนี่ชาวบ้านบอกพฤติกรรมอุกอาจแบบนี้อยากให้ตํารวจเร่งติดตามตัวมาดําเนินคดีโดยด่วนเลยครับกล้องวงจรปิดของหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์นี่ฮะจับไว้ได้เห็นไหมคุณหมอก็เนี่ยเบี่ยงเข้าไปแล้วไอ้สองคนเนี้ยคนหนึ่งถือมีดอยู่ในมือลงมาจะตามไปฟันคุณหมอนะฮะ แล้วสุดท้ายพอรถกระจกลงมาเห็นว่าไม่ใช่คู่อริก็เลยยกมือไหว้ขอโทษแล้วก็ขี่รถหนีไปเฉยเลยนะฮะแล้วก็ได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับโดยคุณหมอเนี่ยขับรถยนต์ Honda HRV สีขาวมาแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ที่มากัน2คนเนี่ยขับตามประกบมานะครับคนขับรถยนต์สีขาวคือแพทย์หญิงโรงพยาบาลพุทธไทยสง คุณหมอท่านนี้เนี่ยบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสักบ่ายโมง20นาทีของวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาคุณหมอเธอเนี่ยเนี่ยท่านนี้คุณหมอท่านนี้เธอบอกว่ากําลังขับรถกลับมากินข้าวกลางวันที่บ้านนะฮะแล้วช่วงที่กําลังจะเลี้ยวเข้าซอยบ้านเนี่ยที่เราเห็นภาพเมื่อสักครู่จู่ๆก็มีชายวัยรุ่น2คนอายุประมาณ20-30ปีเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟสีดําแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาประกบนะครับ ก่อนที่คนซ้อนท้ายจักรยานยนต์คนที่สวมเสื้อลายพรางทหารแล้วในมือเนี่ยมีมีดดาบยาวประมาณ2ฟุตทำท่าจะฟันใส่รถของคุณหมอนะฮะคุณหมอเห็นห้ามไม่ดีก็เลยรีบขับรถไปที่บ้านแล้วก็บีบแตรส่งเสียงหลายครั้งเพื่อส่งสัญญาณให้คนในบ้านและชาวบ้านได้ยินนะฮะร,ระหว่างนั้นฝ่ายของมอเตอร์ไซค์ก็ขี่มาจอดประกบฟังคนขับแล้วทำท่าจะฟันอีกครั้งหนึ่งคุณหมอเนี่ยนะฮะ เขาไม่มั่นใจว่าเอ๊ะตัวเธอเนี่ยได้ไปขับปาดหรือไปเบียดมอเตอร์ไซค์คันนี้โดยไม่ตั้งใจหรือเปล่าหรือว่าทําให้อีกฝ่ายไม่พอใจเรื่องอะไรไหมก็เลยตัดสินใจลดกระจกลงมานะฮะออแล้วก็คุณหมอเนี่ยยกมือไหว้ไปก่อนด้วยออก็คือไม่รู้แหละฉันผิดไม่ผิดอ่ะแต่ออฉันยกมือไหว้ก่อนไม่รู้ว่าไปอาจจะไปเฉี่ยวใครมาหรือเปล่าออไม่รู้ตัวใช่ก็เลยยกมือไหว้ขอโทษไปก่อนนะฮะแล้วคราวนี้ชายวัยรุ่นคนที่ถือมีดจะฟันที่รถคุณหมอเนี่ยเห็นว่าเอ,อ้า นี่คุณหมอนี่ผิดคนไม่ใช่คู่อริรก็ขอโทษมาเหมือนกันแล้วก็รีบขี่รถออกไปเลยแบบนี้นะฮะหลังจากเกิดเหตุทางตำรวจชุดสืบสวนสอพอพุทธไทยสงเปิดเผยแบบนี้ครับว่าก็ลงไปหาเบาะแสลงพื้นที่หาบาะแสของวัยรุ่นทั้งสองคนที่ก่อเหตุแล้วนะครับก็พบว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่อำเภอพุทธไทยสงเนี่ยแหละและจากการตรวจสอบตามบ้านญาติเนี่ยไม่พบบุคคลทั้งสอง ตามในกล้องวงจรปิดนะครับคาดว่าสองคนนี้น่าจะหลบหนีไปทางจังหวัดสุรินทนอกจากนี้ยังตรวจสอบนะครับพบว่าชายคนที่นั่งซ้อนท้ายที่เจ้ามีดไปฟันรถคุณหมอเนี่ยเป็นผู้ต้องขังในคดียาเสพติดมาก่อนด้วยแล้วก็เพิ่งจะพ้นโทษออกมาจากเรือนจํานะครับส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นการจํารถผิดคันคิดว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถของผู้ชาย ที่อดีตแฟนสาวของเขากําลังไปคบหาด้วยก็คือคิดว่าเป็นรถของแฟนใหม่ของแฟนเก่าขเขาขณะที่ทางคุณหมอก็ใจดีจังเลยคุณหมอบอกไม่ติดใจเอาความนะแต่ก็ไปลงบันทึกประจําวันเอาไว้เพราะเกรงว่าจะไม่ปลอดภยัยไม่ปลอดภัยนะครับแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยว2คนนี้จะไปลงมือทําร้ายคนอื่นเขาอีกขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับบอกว่าพฤติกรรมแบบนี้อุกอาจมาก ไม่เกรงกลัวกฎหมายนะเพราะมีการถือมิด,ดาบเข้ามาในชุมชนกลางวันแสกๆแบบนี้นะถึงแม้สองคนที่จะอ้างว่าจำผิดคนหรือยังไม่แทนได้ฟันก็ตามแต่ก็เป็นการสร้างความหวาดผวาให้กับชาวบ้านในพื้นที่เลยอยากให้ตำรวจเร่งจับกลุมตัวทั้งสองคนนี้ให้ได้โดยเร็วเพื่อจะได้ไม่ไปก่อเหตุทำร้ายใครอีกครับ